ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาถักสายคล้องกล้องกันหรือที่เรียกกันว่า camera strap ครับก็เป็นอีกหนึ่งอิสเซสซอรี่ที่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานกล้องทั่วไปนะครับส่วนสีและลวดลายก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับโอเคครับไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยนะครับในคราวนี้นะครับเราก็จะใช้จิกเป็นอิสเซสซอรี่เสริมนะครับจิกก็จะช่วยทำให้การถักนั้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆก็จะมีไฟแช็กกรรไกรแล้วก็เชือกนะครับเชือกคราวนี้เราจะใช้เชือกความยาว4เมตรนะครับเริ่มกันเลยนะครับผมก็ให้เชือกอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับก็ห้อยมาแบบนี้ให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับก็มาก็เส้นด้านซ้ายเริ่มจากด้านซ้ายนะครับสอดเข้าไปนอดใต้สองชิ้นให้ลักษณะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นด้านขวาสอดเข้าไปดึงขึ้นให้ทับสองเส้นกลางนะครับแล้วก็สอดไปด้านล่างอีกลักษณะของเงื่อนก็จะออกมาเป็นแบบนี้เส้นซ้ายก็จะอยู่เส้นด้านล่างเส้นขวาก็จะอยู่เส้นด้านบนครับแล้วทีนี้เราก็ลูดขึ้นไปครับลูดขึ้นไปแล้วก็ค่อยดึงค่อยดึงนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้พยายามดึงให้ตึงนะครับผมให้เชือกนั้นแน่นเข้าไว้เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับซ้ายรอดแล้วก็ให้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับรอดเส้นนี้ครับส่วนขวาก็ทับเส้นนี้แล้วก็รอดออกมานะครับลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงครับดันขึ้นไปดึงให้แน่นๆเลยเสร็จแล้วทำเหมือนเดิมครับวนไปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับซ้ายลอดใต้เส้นกลางขวาทับเส้นกลางลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเดิมครับเราก็ลูดดันขึ้นไปเก็บชิ้นงานครับอ
ครับก็มาถึงในขั้นตอนการเก็บชิ้นงานแล้วนะครับก็เราก็จะรูดชิ้นงานลงมาแบบนี้นะครับครับก็จะเหลือเป็นสายแบบนี้นะครับก็เรากะขนาดให้พอดีกันกับข้อมือนะครับนี่ครับผมนี่นะครับก็ดึงลงมาก็เสร็จแล้วก็เอาปลายนี้นะครับสอดเข้าไปในช่องตรงกลางนะครับแบบนี้เลยนะครับลักษณะเขาจะออกมาเป็นแบบนี้เลยก็เสร็จกันไปแล้วนะครับสำหรับการเก็บชิ้นงานก็รูปแบบที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาใส่คู่กันกับกล้องดูเลยนะครับลูกค้าสามารถเลือกเชือกได้ตามชอบเลยนะครับว่าจะเป็นสีไหนเฉดแบบไหนครับหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่แฟนเพจ CFF Survival Outdoor นะครับหรือหากหาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมก็สามารถหาได้ที่เว็บไซต์ cffthailand.com นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ